Easy Box Farm บริการรับฟาร์มแมปต่างๆ Jojo Box, Mad City, Bokuno Roblox, Box Food, Build a Boat, Diving Simulator และแมปต่างๆอีกมากมายสามารถไปใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะจ๊ะเอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเราชาวชิโนบิทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับแมปที่มีชื่อว่าชิโนบิเวิลด์นะครับก็คือแมปเกี่ยวกับนารูโตะนะครับคุณผู้ชมครับก็ในคลิปนี้ครับคุณผู้ชมผู้พัฒนาเกมเนี่ยได้ทักมานะครับหลังจากที่เราได้ทำสปอยเกี่ยวกับแมปนี้ไปในครั้งที่แล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเขาก็ได้ทักมานะครับบอกว่าอยากจะทดสอบเกมไหมและที่แน่นอนนะครับว่าเราไม่ปฏิเสธนะครับสำหรับแมปนี้นะครับใครที่อยากเล่นนะครับตัวแมปยังไม่เปิดแต่นี้จะเป็นการเทสติ้งให้ดูเฉยๆเอาละครับสำหรับหน้าต่างตัวเกมนะครับจะมีเป็นเครดิตนะครับเครดิตก็คือเป็นเครดิตผู้สร้างเนี่ยว่าใครเนี่ยได้สร้างเกมไว้บ้างนะครับเดี๋ยวเราลองกดเพย์ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในตัวเกมเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปก็จะมีหน้าต่างโหลดดิ้งแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเอาละครับตอนนี้เราเข้ามาในตัวเกมชิโนบิเวเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เนี่ยก็ได้แอดมินนะครับมาช่วยพาเดินทัวร์แล้วนะครับโอเคก็มีประมาณนึงนะครับในตัวแมปก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นการเทสนะครับทดสอบเมืองเดียวนะครับเพราะว่ามีการทำมาอีกหลายเมืองแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เมืองนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่เขาบอกว่าให้มาเทสได้นะครับก็คือเมืองโคโนฮะนะครับผมนั่นแหละเดี๋ยวเรามาพาเดินทัวร์เมืองกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับก็ในตัวเมืองเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมอ๋อเมืองยังสวยภาพแบบนี้นี่คือแบบว่าชอบมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศแบบว่าแบบนี้นะครับแต่ที่เปิดเสียงเดินไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีปุ่มปิดเพลงนะครับปุ่มเปิดสเตตหน้าสเตตอะไรก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็นการทดสอบที่แบบว่าคือนั่นแหละครับทดสอบมันมานิดเดียวนะครับคุณผู้ชมครับหลักๆก็คือว่าจะเป็นการทัวร์เมืองแล้วก็ใช้สกิลให้ดูนะครับตรงนี้นะครับมันก็คือเป็นสคูลนะครับเขาบอกว่าเป็นสถานศึกษานะครับหลังจากที่ไปคุยกับแอดมินมานะครับตรงนี้ก็คือเป็นสถานศึกษานะครับก็คือโรงเรียนนั่นเองนะครับโรงเรียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับถือว่าน่าเรียนอยู่ส่วนวิท่าวิ่งก็เป็นประมาณนี้นะครับฟึ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 บส่วนต่อมาครับการแดสคือการกดตัวคิวครับฟึบเป็นการตั้งท่าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพุ่งไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านนะครับก็บอกว่าเป็นบ้านนะไม่รู้บ้านใครนะครับแต่น่าจะเป็นบ้านของตระกูลอุซึมากินะครับก็คือบ้านของนารูโตะนะครับส่วนตรงนี้เป็นร้านราเมงครับเอ้าบ้านนารูโตะอยู่ตรงนี้ราเมงอยู่ตรงนี้โอ้โหกินสบายเลยมึงนี่ก็เป็นร้านราเมงนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นประมาณนี้เนาะเห็นไหมว้าวเดินมาคลางๆนี่ก็เป็นบ้านเหมือนกันนะครับบ้านของอุซูมากินะครับไหนดูซิเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะนึกว่าจะแบบดีไซน์แบบเหมือนกันนะครับมาก๊อปวางเฉยๆไม่เหมือนนะครับปกติจะหลายแมปอาจจะเหมือนนะครับแต่แบบนี้เนี่ยไม่เหมือนนะครับส่วนตรงนี้นะครับไปเฟี้ยววิ่งช่วยตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของโรงพยาบาลนะครับ hospital นะครับเขาบอกมาแบบนั้นนะครับเป็นโรงพยาบาลเนาะส่วนตรงนี้นะครับเป็นที่ทํางานของฮูคางเงะนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นที่ทํางานนะครับดูนี่ครับฮูคางเงะมีป้าซินาเดะไหมครับเนี่ยมีป้าซินาเดะนี่อยากจะเข้าไปกราบจริงๆเลยป้าซินาเดะที่แบบยังแสบส่วนตัวนี้จะเป็นป่านะครับก็คือเป็นต้นไม้นะครับคุณผู้ชมครับก็น่าจะปีประมาณนี้นะครับสำหรับต้นไม้นะครับประมาณนี้โอ้ยิ่งเทโอเคครับคุณผู้ชมครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของเป็นที่เขาเรียกอะไรเป็นน้ำนะครับตรงนี้น้ําก็จะดูแบบว่าแข็งๆนะครับไม่ได้แบบว่ามีท่าว่ายอะไรนะครับอันนี้นี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเห็นในรีวิวเนี่ยมันมีน้ําแบบว่าสวยกว่านี้เยอะเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเป็นแมปบอกว่าการทดสอบไปเฉยนะให้เข้ามาเล่นเฉยๆนะครับก็ต้นแมปจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นต้นไม้นะครับก็พาทัวร์เนาะเป็นต้นไม้โอ้โหเป็นป่าและฟอร์เรสต์ไปเดี๋ยวเราไปเทสสกิลกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับไปเทสสกิลมาแล้วแค่ถึงประตูเดิมแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสกิลมีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมครับมาสกิลแรกนะครับเป็นลาเซนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับฟึบแววโอ้โหชาร์จไปแล้วก็ระเบิดแบบนี้นะครับพื้นก็จะแตกนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับลาเซนกันอีกทีนึงมาเฟี้ยวอุ้ยแว่งนะครับก็ถ้าจะดูไม่สมดุลนะครับรู้สึกว่ากูจะปิงแดกหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับมันควบคุมค่อนข้างแบบว่าโคตรยากนะครับคุณผู้ชมแม่งควบคุมยากมากครับไอลาเซนกันเนี่ยฟึบไปเนี่ยมันสไลด์แบบเฮ้ยแต่มันน่าจะเป็นระบบเกมนะครับอันนี้ฟึบต่อมาเป็นสกิลที่2ครับคาถาไฟนะครับฟึบเป็นการพ่นไฟไปนะครับแต่นี่คือกูปิงแดกมากเลยนะครับฮึบปิ้วประมาณนี้นะครับสำหรับคาถาไฟนะครับต่อมาจะเป็นชิโดรีครับก็คือท่านปรึกษานะครับของซาสึเกะนั่นเองครับอันนี้คือว่าจะไม่วิ่งนะครับจะวาร์ปไปเลยฮึบโอ้โหกูติดแบก
What the fuck มันเกิดความผิดพลาดกันได้ครับมันวาปิติเฉยๆอ่ะเอาใหม่ชิโรริเฟลแบบนี้แซ่ถึงจะแบบว่าเกมดีคุณภาพเวล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 โอเคนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับคุณผู้ชมครับก็ในตัวแมปก็จะเป็นการเดินทัวร์ประมาณนี้นะครับยังไม่ค่อยมีอะไรนะเอาเลยครับก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวไปดู PVP กันนะครับว่าการ PVP ในเกมนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับไปเขาบอกว่าเราเนี่ยลืมที่จะตีนะครับโอเคมันโอเคมากเราลืมจะตีใช่ไหมเดี๋ยวโอเคไปลาเซนกันคือว่าลาเซนกันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าสมดุลนะครับพี่ไม่รู้ว่ามันมาจากปิงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องเปิดเช็คปิงอีกทีนึงนะครับว่าปิงเนี่ยมันสมดุลหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวลองเปิดปิงดูนะครับว่าปิงเป็นไงบ้างปิงสมดุลนะครับแต่ว่าลาเซนกันเนี่ยจะมีการควบคุมที่ค่อนข้างยากนะครับมันจะไปในทางตรงเลยซะมากกว่านะครับโอเคโอ้ยเดี๋ยวคุยไม่ทันตั้งตัวเลยมาเจ้าของแบบอ๋ออุ้ยไม่โดน อย่างนี้ต้องเดี๋ยวชี้ตัวนี้ฟิบหายตัวแล้วแทงง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 งฮึบเอ้ยไม่โดนมาดิมาดิเตะเตะเปิบเปิบเปิบฟึบเอ้ยเจ้าของแบบแล้วไงครับพอดีว่าพี่เก่งนะครับมาดิฟึบ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 เตะเตะเข้าไปอีกตามด้วยคาถาไฟบอกปุ้งอุ้ยกูบอกไปทางไหนเนี่ยเอาไงอุ้ยอุ้ยฟิวนี่มามาฟึบ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 ปอนนี่ปังตายโอ้ยเสียคุณยายเอาเลยครับก่อนจบคลิปนะครับมีการสปอยเล็กๆน้อยๆนะครับนั่นก็คือลาเซนกันนะครับในรูปแบบของดาวกระจายวงจักรนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคาถาของซาสึเกะนะครับที่ปล่อยสายฟ้านะครับลงมาผ่านะครับแล้วก็เป็นทัดปรักษานะครับรูปแบบใหม่และนี่เป็นคาถาผนึกนะครับอันนี้โอ้โหเดี๋ยวคาถาผนึกโคตรสวยยิ่งยอมนะครับเท่อันนี้เท่จริงนะครับแล้วก็มีเป็นเนมนะครับเลเวลอ๋อน่าจะเป็นหลอดเลือดนะครับพวกหลอดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีมวยอ่อน64ฝ่ามือนะครับแล้วก็มีอาวุธนะครับฟึบเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบาย